ท่านผู้ชมครับเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าวันที่1พฤศจิกายน2564เมื่อบ้านเรามีการเปิดเมืองแล้วอย่างเป็นทางการจะมีความคึกคักมากน้อยแค่ไหนอย่างล่าสุดที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ออกมากำชับให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องเน้นย้ำนะครับว่าทุกฝ่ายต้องดูแลและใช้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเรื่องระบายเรื่องการเปิดประเทศในวันที่หนึ่งผมก็ยืนในครั้งหนึ่งว่ามันอาจจะมีหลายประเทศที่เราจะเป็นต้องประกาศออกไปประเทศเดียวกับหลายประเทศเขาทำแบบนี้แต่การจะเข้ามาไม่ได้หมายว่าจะเข้ามาได้ทั้งหมดทุกประเทศมันขึ้นอยู่กับการหารือร่วมกันระหว่างประเทศต้นทางกับประเทศปลายทางคือเราด้วยนะว่ามาตรการที่เรากำหนดแล้วเนี่ยเขาโอเคไหมถ้าเขาไม่โอเคเขาก็ไม่มาอยู่แล้วเพราะนั้นอาจจะมีรายแรกที่เข้ามาไม่ได้ไปกี่ประเทศหรืออาจจะมากประเทศหน่อยแล้วแต่นะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับมาตรการของเรานะจ๊ะแล้วก็ด้วยคุณภาพเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยที่เป็นการประกาศเช่นเดียวกันกับเราเนี่ยแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่ต้องประกาศตรงนี้เพราะเราต้องอยู่กับเขาให้ได้ไงคุยใช่ไหมเศรษฐกิจเราได้ดีขึ้นแม้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขานรับนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ชาวบ้านมีงานทำธุรกิจท่องเที่ยวบริการฟื้นตัวสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่อนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดการระบาดระลอกใหม่อีกหรือไม่ทำให้ความเชื่อมั่นอาจไม่เต็ม 100% เพราะลำพังมาตรการด้านสาธารณสุขที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้มีความเข้มข้นเช่นเดิมแต่อย่าไปคาดหวังอะไรมากเลยครับเพราะเมื่อถึงเวลาคนก็จะแห่แหนไปตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอย่างแน่นขนาดการเว้นระยะห่างหรือสวมใส่หน้ากากอนามัยมันก็ต้องมีทีเผลอกันบ้างนี่ยังไม่นับรวมถึงการเปิดสถานบันเทิงที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ก็ยิ่งเดาทางออกเลยว่าจะมีคลัสเตอร์ใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าในภาพรวมการฉีดวัคซีนของไทยตัวเลขจะทะลุ67ล้านโดสหมายถึงยอดฉีดวัคซีนถึงวันที่19ตุลาคมเท่านั้นแต่จำนวนคนที่ได้รับวัคซีน1เข็มมีเพียง 55% และได้รับวัคซีนครบโดสที่จะป้องกันได้มีเพียง 28% ซึ่งยังไม่มากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้เพราะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆก็ทยอยประกาศเปิดประเทศไปก่อนหน้านี้อัตราการฉีดวัคซีนครบโดสนำหน้าไทยไปมากอย่างเช่นสิงคโปร์มีอัตราการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วถึง 81% แคนาดา 72% อังกฤษ 68% และฝรั่งเศส 66% หรือแม้แต่ออสเตรเลียที่เตรียมจะเปิดประเทศในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนกับไทยก็ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนครบโดสให้ได้ 55% ภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการไปได้มากกว่า 50% แล้วเมื่อลงลึกไปเฉพาะจังหวัดจากกระทรวงสาธารณสุขระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง10ตุลาคมพบว่าจังหวัดที่มีสัดส่วนการฉีดวัคซีนครบ2เข็มสูงพอมีอยู่เพียง 2-3 จังหวัดเท่านั้นเช่นจังหวัดภูเก็ตมีสัดส่วนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มอยู่ที่ 75.7% กรุงเทพ 61%แต่ในขณะที่จุดหมายยอดฮิตของนักท่องเที่ยวอื่นๆของไทยยังมีอัตราฉีดครบ2เข็มต่ำอยู่เช่นชลบุรี 49.6% พังงา 48% หัวหิน 37.5% กระบี่ 30.8% และเชียงใหม่ 30.7% เป็นต้นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องปฏิบัติตามนโยบายด้วยความระมัดระวังและเตรียมการให้มากที่สุดพูดง่ายๆว่าเปิดได้แต่ถ้าดูแล้วไม่ดีก็พร้อมจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาต่อไปโดยเราต้องยืดหยุ่นเดี๋ยวให้ทางสบค.สบค.เขาประเมินก่อนผมได้แจ้งทางท่านที่มีของโลกแล้วว่าเราอย่าไปจำกัดว่า10ประเทศเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกนี้เนี่ยอยู่กันเป็นประชาคมนะถ้าสมมติยกตัวอย่างเราบอกเยอรมันแล้วไม่มีสวิสมันก็ยุ่งเหมือนกันนะเพราะเขาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเราต้องแจ้งในที่ประชุมสบค.สบค.ก่อนว่ามาตรฐานการคุณสมบัติการกำหนดคุณสมบัติของประเทศต่างๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับดูจากตรงไหนไม่ใช่ไปดูตรงประเทศหรือใช้ความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
ส่วนช่วงนี้ไปฟังเรื่องดีๆของแขกรับเชิญของเรานะครับ